โอ้ตายแล้วลูกรักข้างหน้าเนี่ยมันคนเมายาบ้านี่โอ้โหดีนะพ่อหลบอย่างดิจิตอลล้าเออหนูไม่ให้พ่อรอดคนเดียวหรอกและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Happy Wheel 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 Happy Wheel 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 เล่นอะไรของพ่ออ่ะพ่อจะพาลูกไปส่งโรงพยาบาลโอ้โหไอ้มืดนี่มันทำอะไรพ่อไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุป้าโอ้ลูกพ่อขอโทษเจนี่ตีลากาไปเลยหูตอนนี้อยู่ในโหมด Crazy โอ้โหก็สิล่ะเรารอดแล้วเรารอดมาอ่ะไม่รอดหรอกพ่อแน่ใจเหรอฮะว่ามันจะปลอดภัยเชื่อพ่อเถอะลูกพ่อเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่มีวันทำร้ายพ่อแต่มันทำร้ายผมโอ้เดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกเออช่วยไงล่ะก็ตายตามไงจ๊ะจักรยานทับด้วยไอ้โง่ไอ้โง่น้องเย็นวันนี้น้องต้องเป็นของพี่แน่พี่เถิดพูดอะไรอ่ะอุ๊ยตายน้องเห็นอะไรเป็นฟันด้วยอะค่ะมันหินงอกหินย้อยแต่หากล่ะงอกขนาดนี้น้องก็คงตายแล้วล่ะค่ะถ้าโดนเทงอ่ะนี่เราจะไปไหนกันคะเนี่ยน้องรู้สึกว่ามันวังเวงน่าดูเชื่อพี่เถอะนะที่นี่รับสายตาคนแน่ๆนี่เห็นไหมล่ะมีปลาไหลปลาไหลคุ้งด้วยนะงั้นเหรอคะเอาล่ะเดี๋ยวเราผ่านจุดนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะได้สวีทกิ๊ดคิวกันแล้วนะเนาะงั้นเรามาสวีทตรงนี้เลยงั้นพี่ฝังน้องตรงนี้เลยแล้วกันนะบ๊ายบายพ่อครับดูตัวนั้นสิมันกินต้นไม้น่ารักพ่อครับเราต้องรีบไปแล้วพ่อครับพ่อครับโอ้พ่อไปแล้วลูกพ่อไม่รอผมเลยพ่อบอกแกแล้วใช่ไหมว่าการเอาตัวรอดในยุคนี้เนี่ยมันต้องระวังให้มากดิแขนพ่อขาดไปแล้วแต่ตัวพ่อยังไหวอยู่ไปแล้วจ้าโอ้ยแม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยผมขอมรดกขอไอ้ตัวเล็กหมดเลยนะเลวมากการอยู่ร่วมโลกกับไดโนเสาร์เราจะต้องปลอมตัวเป็นไดโนเสาร์มันจะได้ไม่รู้เอ้าหมดจะง่ายก็ง่ายแบบนี้เลยเหรอฮะไอ้บ้าเอ้ยนี่แล้วทุกคนไดโนเสาร์บุกโลกแล้วโอ้โหแกจับขำฉันทำไมฉันเปล่าเร็วรีบหนีรีบหนีไดโนเสาร์เดี๋ยวไดโนเสาร์มันมาแล้วโอ้ยเกือบรอดแล้วโอ้ยอย่ากินลูกเลยอย่ากินลูกเลยรีบหนีแล้วไดโนเสาร์มาแล้วอุ้ยตอนนี้ไดโนเสาร์ตามลงมาโอ้โหแกอย่าเอาเหล็กนั่นมาเดียวพวกแกรอดกันหมดแล้วปล่อยฉันเอ้ยพวกเรารอดแล้วขอบใจมากนะลุงฉันป่นเป็นหมูหยองเลยสวัสดีครับผมชื่อจอนจากรายการสืบพันธุ์ Channel วันนี้ผมจะพาไปดูไดโนเสาร์ต่างชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่สุดยอดสุดๆเอาล่ะผมต้องโรยตัวจากตรงนี้ฮึบพ่อแก้วแม่แก้วช่วยจอนด้วยโอ้โหพ่อแก้วแม่แก้วไม่ช่วยจอนเลยแต่ไม่เป็นไรเราต้องทำงานต่อไปเออเจ้านกช่วยพาฉันไปที่ปลอดภัยหน่อยนะวิดีโอนี้อาจเป็นเทปสุดท้ายแล้วที่ฉันจะได้อัดกับเธอได้เลยจอนฉันจะพานายไปที่ปลอดภัยที่สุดในป่านี้เลยขอบใจมากนะครับคุณนกคุณช่างมีน้ำใจจริงๆเอาล่ะคุณนกพาผมมาที่ปลอดภัยโอ้โหโคตรปลอดภัยเลยผมขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับพ่อจะกินก่อนเลยผมกินก่อนลูกกินก่อนเลยเอาให้อิ่มก่อนจะกินก็กินเร็วๆจะได้ไม่ต้องทรมานณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งหนึ่งแม่คะดูนั่นสิคาชาโนโทรอดอรันค่ะโหยลูกรู้เยอะจังเลยอ่ะนี่ฟอสซิลค่ะนี่ทีเร็กซ์ค่ะนี่แรปเตอร์ค่ะทำไมลูกรู้ทุกอย่างเลยลูกนี่เราตายแล้วค่ะนี่แกรู้ว่าก่อนแล้วใช่ไหมอีเด็กหัวเถิกพ่อครับเจ้าสามขาวตัวนั้นมันกัดคนหรือเปล่าครับไม่กัดแล้วลูกมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอ้ยลูกโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคกับพี่อันนี้แขนผมหลุดแล้วนั่นกระเด็นไปแล้วด้วยโอ้ยผมอยากกลับบ้านพ่อจะช่วยเองนั่นมันจืดจืดผมว่ามันจะแดกหัวพ่อนะครับพ่อครับที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นคือตัวอะไรครับนั่นก็คือซาลาแมนเดอร์ยังไงล่ะเราจะต้องต่อสู้กับมันโอ้ยมันแข็งแกร่งมากเลยนะคะพ่อวิธีจัดการกับเจ้าตัวนี้ทำยังไงคะพ่อนั่นก็คือส่งลูกไปยังไงล่ะพ่อว่าเราไม่ต้องหาทางชนะมันเถอะนะเราหาทางกลับบ้านกันเถอะลูกฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจุดที่มีไดโนเสาร์ตะคุบฉันแบบนี้ฉันคือก็อดซิลล่าตะหาฉันต้องไปลุยมาเลยก่อนเนื้อแสนโวเครื่องในจู้โ
โหพาศพฉันไปถึงเส้นชัยทีหยึบ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 พ่อครับตอนนี้เราอยู่ในไหนครับเราอยู่ในเกมใบไม้ซิมูเลเตอร์ยังไงล่ะลูกพ่อจะจำลองการเป็นใบไม้สมมุติว่าเราเป็นใบไม้นะเราจะเข้าไปในปากในดอเสาพอเราเข้าไปแบบรอดปลอดภัยแล้วนะลูกครับพ่อเราก็จะเข้าไปในกระเพาะอาหารของไดโนเสาร์โอ้ยอ้ายอุ้ยเราตายตั้งแต่เป็นใบไม้แล้วพ่อนั่นสินะลูกที่รักผมจะไปทำงานแล้วนะได้เลยค่ะที่รักฉันรักคุณนะรีบกลับมาทันดินเนอร์นะได้เลยโอ้ยเป็นไดโนเสาร์ก็ต้องไปทำงานเหมือนมนุษย์ด้วยแล้วเนี่ยอุ้ยมีแม่มดด้วยอันนั้นเป็นป่าลึกลับกันเหรอเฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปใครบอกอะไรวะฉันไม่สนใจเว้ยจะเข้าไปข้างในอย่างเดียวเอ๊แถวนี้น่าจะมีโอ้โอ้โหถนนที่นี่ในลูกลังเยอะจริงๆฉันอยากจะกินอะไรบางอย่างโอ้นี่บลาเนี่ยกินเหล้าเสร็จแล้วก็รู้สึกเมาข้างหน้าน่ะเหมือนปากเลยนะหรือฉันตาลายวะเนี่ยนี่ฉันเข้าไปที่ไหนนะโอ้เมียจ๋าผมก็ไม่ได้กลับไปแล้วทำไมล่ะคะผมโดนแดกไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้มีใครได้ยินฉันบ้างดูเหมือนว่าเครื่องทำแมชชีนของฉันจะพังแล้วนะฉันต้องออกเดินทางไปตามหาอุปกรณ์ฮึบว้าสูงเกินไปฉันว่าแล้วว่าขาจะต้องหักแน่ๆเลยโอ้โหดูที่นี่ดินี่มันถ้ำเหรอเนี่ยฉันคงจะไม่เจอพวกไดโนเสาร์สินะแกเจอฉันแล้วแหละแต่ฉันไม่อยากให้แกกินฉันขอสไลด์ลงไปที่หางแกก่อนแล้วกันโอ้โหสรุปฉันก็ต้องตายแล้วเนี่ยนี่คือโรคไดโนเสาร์ที่โหดร้ายมีไดโนเสาร์ต่างเผ่าพันธุ์แล้วก็มีครูฝึกไดโนเสาร์ที่โดนเด็กไปแล้วด้วยโอ้โหโอ้โหไม่น่ากระโดดเลยเราต้องระวังตัวให้มากไม่กระโดดอะไรซี้ซัวเหมือนเมื่อกี้จะได้ไม่ตายโอ้โหมีเผ่าพันธุ์ของพวกหมาป่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะนี่ฉันขึ้นไปบนยอดสุดของภูเขาแต่ดูเหมือนว่าภูเขานี้มันจะกว้างเกินไปหรือเปล่าโอ้โหอย่างที่ฉันคิดเลยโอ้ยฉันหลอดพ้นมาจากเอ้ยสะพานหักสะพานขาดไปแล้วครับไปแล้วครับนี่มันตัวอะไรกันนี่อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้ว่าตรงไปเรื่อยๆฉันจะเจออะไรโอ้ยทุกคนมีใครอยู่บ้างพวกเราอยู่นี่โอ้ยนี่เซฟโซนแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเข้าไปในเซฟโซนแล้วที่นี่คงปลอดภัยวู้ฮู้ไม่ตายเลยเว้ยยินดีต้อนรับคุณนาธานเข้าสู่เกาะไดโนเสาร์ของเรานะครับขอบคุณมากครับผมจะลองไปสำรวจโอ้โหไดโนเสาร์ของคุณรู้สึกแฟนตาซีมากเลยหมวกผมหลุดด้วยโอ้ยทำไมมีธนูด้วยล่ะครับมันเป็นการป้องกันความปลอดภัยของทางเรานะครับแต่มันยิงผมนะครับพ่อครับเพื่อนผมบอกว่าถ้าเราผ่านป่าตรงนี้ไปได้เราจะเจอกับร้านปลาสลิดที่ลดราคาสุดยอดเลยนะครับเหลือตัวละ 2-3 บาทได้เลยลูกเราต้องไปซื้อปลาสลิดให้กับแม่โอ้โหไม้พังพ่อครับระวังดีๆนะครับเพราะว่าแถวนี้มีสัตว์ร้ายด้วยพอรู้ลูกดูสิแต่สัตว์พวกนี้มันดูเป็นมิตรมากเลยเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพ่อโย่ไปเลยปูกาดปูกาดตอนนี้เวโรซิแรปเตอร์ได้ออกมาจากกรงขังแล้วอุ๊ยตายแล้วแม่น้องลงไปแล้วโอ้ทิ้งน้องไว้ก่อนให้มันกินน้องก่อนเราจะได้รอดปลอดภัยลูกไปไปไปเดี๋ยวแม่ค่อยคลอดน้องออกมาใหม่ทำไมแม่ต้องทำกับน้องแบบนี้ด้วยหูตอนนี้เนี่ยเราเจอ3เขาแล้วเนี่ยอุ๊ยกลุ่มแรปเตอร์ตัวเล็กด้วยอุ๊ยมันจะมากัดเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไงนั่นไงทางออกไปแล้วแกหนีฉันไม่รอดหรอกก็ยังไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายแม่ลับตัวเล็กมันจะมากินหนูฉันจะกินแกเด็กหัวโปกฉันจะกินแกฉันจะกินแกฉันจะกินแกแต่ฉันยังปรับตัวไม่ได้แค่นั้นเองเดินโคตรตลกเลยดูดิปูกาดปูกาดตอนนี้นี่ค่ะใกล้จะถึงงานแคสเตเดย์ปาร์ตี้แล้วค่ะซึ่งจัดที่ยูเนียนมอลล์นะคะชั้น6วันที่19ธันวาคมเวลา 11:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะและภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมจับฉลากด้วยค่ะให้น้องๆ เนี่ยซื้อของขวัญ นะคะมูลค่า25บาทถึง59บาทนะคะมาจับรางวัลกันซึ่งแคสเตอร์อย่างพวกพี่นะคะก็จะมีของขวัญพิเศษนะคะมาร่วมจับฉลากด้วยค่ะก็อย่าลืมพบกันมานะและภายในงานนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวของต่างๆของแป้งใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเสื้อสมุดลิชแบนและโปสการ์ดที่ใครยังไม่ได้จับจองไปเนี่ยต้องมาจับจองกันเลยและทั้งหมดนี้นะคะยังไม่ใช่ไฮไลท์ของงานแคสเตเดย์ค่ะเพราะในงานแคสเตเดย์ในครั้งนี้นะคะแป้งได้เปิดตัวหนังสือที่แป้งได้เขียนเองกับมือเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะอ่านนะคะเราก็อยากจะรู้ประวัติแป้งเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมซื้อไปอ่านกันด้วยนะคะยังไงก็เจอกันที่งานแคสเตเดย์นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายใครที่ยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe อย่าลืมกดเลยค่ะกดซี่กดซี่กดซี่
กดเลยยังถ้าไม่กดไม่ไปจริงๆด้วยกดหน่อยนะกด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 แล้วไม่ต้องกดอีกนะโอเคไปแล้ว